กระดูกไม้ตังเลยนะแต่ก็มีตังพี่ไม่เป็นร้อยหนึ่งเอาไปซื้อข้าวซื้ออะไรกินนะพี่นะไม่ต้องขอบคุณนะคนลุกเลยไม่เป็นไรพี่ปะเพื่อเหลือซื้อกันและกันพี่แกจะไปหาหลานแกคุณลุงก็บอกว่ามาจากสมุทรปราการผมสงสารแล้วก็เต็มใจช่วยเหลือคุณลุงครับผมมีตอนนั้นผมมีตังค์ติดตัวอีกร้อยหนึ่งพอดีผมคิดว่าการให้โอกาสคนอื่นนะเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยครับถึงคนอื่นจะมองผมว่าผมสร้างภาพหรือก็ไม่เป็นไรครับแต่ผมรู้ตัวเองว่าผมทำเนี่ยผมตั้งใจทำครับซึ่งเลิกงานแล้วกำลังจะเดินทางกลับที่พักครับแล้วทีนี้ผมได้แวะเข้าห้องน้ำระหว่างที่จะออกมามีคุณลุงเข้าเดินมาหาผมพอดีคุณลุงเดินมาถามทางว่าสวรรค์นครอีกไกลไหมครับแกจะไปหาหลานแกผมก็เลยได้สอบถามไปว่าคุณลุงมาจากไหนคุณลุงก็บอกว่ามาจากสมุทรปราการแกก็บอกว่าแกนั่งรถมีมาน่าจะมาลงอนุสาวรีย์ครับพี่แล้วคุณลุงมีเบอร์หลานไหมผมโทรติดต่อให้คุณลุงให้เบอร์มาแต่ว่าโทรไม่ติดครับพี่แต่คุณลุงไม่ได้เรียกไม่ได้ขอตังค์ไม่ได้อะไรผมเลยนะครับพี่ผมสงสารแล้วก็เต็มใจช่วยเหลือคุณลุงครับผมมีตอนนั้นผมมีตังค์ติดตัวอีกร้อยหนึ่งพอดีผมก็เลยได้ให้ตังค่ารถคุณลุงไปผมก็เลยว่าลุงเอาไปซื้อข้าวเป็นค่ารถกลับบ้านนะครับแต่ผมก็เลยบอกลุงแนะนำคุณลุงไปที่ป้ายรถเมล์ครับไกลมากเลยครับจุดที่ผมเจอคุณลุงปั๊มเทลตรงแถวใต้ด่วนดินแดงครับที่พาบดีขาออกครับสิ่งที่ผมทำคือผมเต็มใจทำด้วยใจครับคือผมตั้งใจที่จะช่วยเหลือคุณลุงครับผมก็ไม่รู้หรอกว่าคุณลุงแกจะมาโกหกผมหรือว่าพูดเรื่องจริงแต่สิ่งที่ผมทำมาคือผมคิดว่าการให้โอกาสคนอื่นนะเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยครับถึงคนอื่นจะมองผมว่าผมสร้างภาพหรือก็ไม่เป็นไรครับแต่ผมรู้ตัวเองว่าผมทำเนี่ยผมตั้งใจทำครับ